คุณเห็นพระกันกี่องค์อันนี้คือสิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้คุณเห็นพระกันกี่องค์คือทุกวันนี้พระเครื่องมันเหลือน้อยเพราะคำว่าองค์ครูนะครับคือได้พระมาไม่มีใครสนใจเรื่องความเก่ากันหรอกครับจริงๆเมื่อก่อนน่ะเซียนตัวจริงๆคนที่เล่นพระเป็นจริงๆเขาใส่ใจเรื่องความเก่าแล้วเขาใส่ใจเรื่องมวลสารครับคุณเชื่อไหมครับว่าเหรียญน่ะคนที่ดูเนื้อเป็นเขาก็รู้ว่าเนื้อแบบเนี้ยที่เขาเรียกสีมะขามเปียกใช่ไหมแจ็คเนื้อแบบนี้คือเนื้อเหรียญร้อยปีคนที่เล่นพระหล่อเขาก็ดูเนื้อก่อนพิมพ์นะครับว่าเนื้อแบบเนี้ยมันเป็นเนื้อทองเหลืองเก่าเหลืองอมเขียวซึ่งคนที่ดูพระผงเขาก็ดูเนื้อคุณดูปู่โต๊ะคุณดูเนื้อปะล่ะคุณดูพ่อกวยคุณดูเนื้อปะล่ะเห็นไหมแต่เพราะว่าพระเหล่านั้นอ่ะมันถูกครับพระเหล่านั้นมันก็เต็มที่หลักหมื่นหลักแสนแต่พอเป็นสมเด็จซึ่งมันมูลค่ามีคนเขาขายกันไปเป็นหลายๆสิบล้านคุณก็เลยตกใจซึ่งจริงๆผมเคยบอกว่าสมเด็จอรหังของสังฆราชสุขไก่เถื่อนสร้างก่อนสมเด็จโตครับองค์ละแสนกว่าบาทสร้างก่อนสมเด็จโตด้วยนะผมถามว่าถ้าคุณดูสมเด็จอรหังเป็นคุณก็ดูวัลคังเป็นแต่พอเวลาคุณได้สมเด็จวัลคังมาสักองค์นึงได้บางขุนพรหมมาสักองค์นึงคุณกลัวด้วยราคาคุณเอาราคาเป็นที่ตั้งคุณก็จะกลัวแล้วสุดท้ายความกลัวของคุณมันจะนำพาพระองค์นั้นไปสู่เซียนที่คุณเรียกว่าเซียนใหญ่คุณจะไม่มีโอกาสได้แขวนพระสมเด็จวัลคังหรือสมเด็จบางขุนพรหมคุณกลัวเองมันคือความกลัวแต่ถ้าย้อนกลับมาถามผมว่าพระสมเด็จเนี่ยมันมีสองคลองไหมสมเด็จหลังตาคุดมีไหมสมเด็จวัดพระแก้วมีไหมสมเด็จพายเรือจ้างมีไหมคำตอบของผมมีและมีล้านเปอร์เซ็นต์นะครับแต่พระเนี่ยมันมีแท้และมันก็มีเก๋แท้เก๋แยกกันที่ความเก่าอันนี้ชัดเจนที่สุดไม่ใช่ที่พิมพ์แน่นอนครับแม่พิมพ์ตัวเดียวกันกดพระออกมาใกล้เคียงครับไม่เหมือนกันเพราะตอนที่คุณผสมมวลสารเนี่ยกดพระของสมเด็จโตท่านทำเรื่อยๆนะครับท่านทำเรื่อยๆคิดอะไรไม่ออกฟังผมนะ80,000 4,000 องค์ใครสามารถกดพระ 84,000 หมดองค์หมดในวันเดียวโอ้โหไม่มีไอ้เครื่องปั๊มยังปั๊มไม่ถึงปั๊มไม่ได้เลยคือมันเป็นคำที่คุณไม่ต้องคิดอะไรมากมายเลย 84,000 องค์ใครกดพระเสร็จในวันเดียวและ 84,000 องค์เอามารวมๆกัน 84,000 องค์นี้มวลสารน่าจะประมาณสัก100โลได้ไหมหรือพันหรือตันนึงได้ไหม 84,000 องค์คือถ้าคุณเอาพระสมเด็จโตเนี่ยมากองรวมกัน 84,000 องค์เนี่ย 84,000 องค์มันจะหนักขนาดไหนนะหนักแล้วคุณคิดว่าวันเดียวมันจะตำมวลสารตันนึงแล้วก็กดพายเสร็จพายได้พร้อมกันวันเดียวเนี่ยไม่ทันเลยไม่ได้ไม่ต้องมากอ่ะแม่ค้าปั้นหนมบัวลอยอ่ะทุกเม็ดมันยังไม่เท่ากันเลยให้ทำไอ้เนี่ยขนมใส่ไส้ขายอ่ะทุกอันมันยังไม่เท่ากันเลยเอาเราคุยถึงเรื่องความเป็นจริงก่อนสมเด็จโตท่านทำพระเรื่อยๆนะครับพระผงของสมเด็จโตเนี่ยทุกองค์อ่ะมันมีมวลสารเดียวกันแต่มันไม่เท่ากันให้วันเนี้ยคุณเอาวัดละคัง100องค์ที่เขาบอกว่าแท้มาวางเรียงกันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับติดตื้นติดไม่ติดติดตื้นไม่ตื้นบิดไม่บิดการตัดมือสมเด็จเอามาวัดไม้บรรทัดแต่ผมว่ามันเป็นเรื่องตลกเพราะอะไรคุณตัดมือมันไม่มีทางเข้ากันคือจริงๆอ่ะความเก่ามันคือสิ่งเดียวที่เป็นสัจธรรมที่สุดครับเพราะว่ามันดีมันโคตรไม่เท่าความเก่ามันคือสิ่งเดียวที่เป็นสัจธรรมที่สุดเก่าเห็นไหมฮะเก่ากว่า85
ก่อน 8-5 ประเทศนี้มีใครทำพระสมเด็จมั้งครับไม่มีก็มีคนทำพระผงแต่เขาก็แยกเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละสำนักไปซึ่งเอกลักษณ์ของพระสมเด็จแบบนี้ก็คือวัดระฆังใช่ไหมฮะเราไม่ต้องไปคิดเยอะกับรอ4เปล่ารอ5เปล่าหลวงวิจารนะครับวัดขุนอินทร์คือมันเพื่ออะไรอ่ะคือเอาว่าเก่าเกิน80น่ะเป็นสมเด็จแท้แล้วจบไหมใช่คือเอาง่ายๆนะผมปากหลักคือพระผงที่เก่ากว่าปิดตาปู่ยิ้มอ่ะคือแท้ผมว่าจะเล่นม้าไม่เหมือนใครนะแต่หลักการของผมอ่ะผมเล่นม้าแล้วผมสบายใจแค่นั้นเองก็คือผมเอาปิดตาหลวงปู่ยิ้มปี40เป็นเกณฑ์ผมซื้อปิดตาปู่ยิ้มเนี่ยผมอยู่เมืองการผมรู้ว่าปิดตาหลวงปู่ยิ้มอ่ะมันเก่าประมาณไหนมันคือยังไงคือสมเด็จที่เก่ากว่าปิดตาปู่ยิ้มก็คือแท้เพราะก่อนหน้าปี40ไม่มีใครทำพระเก๋พระมันขายไม่ได้ให้ก่อนปี80มันยังไม่เป็นพระเก๋เลย แต่มันอาจจะเป็นนะครับหลวงปู่คำหลวงปู่ปั้นพระพุทธบาทปีลันอะไรก็ว่าไป อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้ามันเป็นมวลสารเดียวกันกับสมเด็จที่เขาขายองค์เป็นล้านความเก่าเดียวกันพิมพ์ผิดเพี้ยนแน่นอนครับมันคือพระแท้ต่างพิมพ์แต่ทุกวันนี้ที่พระมันเหลือน้อยเพราะคำว่าองค์ครูคำว่าองค์ครูคืออะไรได้พระมา1องค์อยากจะรู้ว่าแท้หรือเก๊ทำยังไงหาภาพเปรียบเทียบคือเราไม่ได้เข้าใจเรื่องความเก่าเราก็ไม่เคยเห็นว่าพระหลวงปู่วัดระฆังอ่ะมันเป็นยังไงยิ่งเราไม่ได้เคยเปรียบเทียบกับพระปู่ยิ้มไม่ได้เคยเปรียบเทียบกับพระปู่สุไม่ได้เคยเปรียบเทียบกับนะวัดทับเห็นไหมฮะคุณก็ต้องไปหาภาพเทียบซึ่งเวลาคุณเทียบกับภาพในหนังสือคุณก็ต้องจับผิดว่าเส้นซุ้มเดียวกันไหมนู่นคือคุณไม่ได้ดูเนื้อนะคุณไม่ดูความเก่าคุณไปจับว่ามันเหมือนกันหรือไม่เหมือนกันซึ่งงานกดมือมันผิดเพี้ยนกันได้อยู่แล้วซึ่งจริงแต่ถ้าคุณเข้าใจเรื่องความเก่าเรื่องพิมพ์ไม่ใช่ปัญหาพระสร้าง 84,000 องค์มันก็เกิดคำถามไงทำไมทุกวันนี้เราจึงไม่เจอวัดระฆัง 84,000 องค์อ่ะทำไมพระสมเด็จที่ขายกันอยู่เราเอามารวมกันยังไงมันก็ไม่เกิน 2,000 องค์อ่ะและอีก 80,000 กว่าองค์มันหายไปไหนอ่ะนะครับแล้วอีก 80,000 องค์มันหายไปไหนมันหายไปเพราะคำว่าองค์ครูนี่แหละครับเราจะซื้อองค์ที่มันใกล้เคียงกับองค์ครูแต่ถ้าเราเล่นพระโดยการใช้ความเก่าคุณจะเจอพระสมเด็จโตอีก 80,000 องค์แน่นอนนะครับบางคนบอกมีสมเด็จ 1,000 องค์แท้ไหม 1,000 องค์นั้นอาจจะเก๊ก็ได้ถ้ามันไม่ได้มีมวลสารเดียวกันกับพระของสมเด็จโตมันไม่ได้เก่าเท่ากันแต่พระบางองค์ที่เก่าเท่ามวลสารเดียวกันอย่างองค์เนี้ยถูกไหมฮะคุณบอกว่าพิมพ์มันไม่ได้เป๊ะแบบองค์ในหนังสือมันจะเป็นพระเก๋ไปคนที่จะขายพระแบบนี้ได้คือคนที่มีเบอร์คุณชอบเรียกอย่างนั้นเห็นไหมตัวคุณก็เลยไม่ได้ประโยชน์จากพระสมเด็จโตสำหรับผมเฉยๆคุณมองหน้าผมนะผมเฉยๆมากเลยกับคำว่าพระสมเด็จโตอรหังหรือตุ๊กตาวัดพับองค์ละ 7-80,000 เราก็ซื้อสบายแล้วมันจะมาน่ากลัวอะไรครับสมเด็จวัดระฆังที่สร้างหลังวัดพับครับผมว่ามันชื่อมันไม่ได้น่ากลัวคุณกลัวไปเองผมคือมาอาบบอสเจี๊ยบอยู่ใช่ไหมผมคือมนุษย์คนหนึ่งเหรียญพระคงมากระพร้อมเหรียญละ 6-7 แสนผมก็ใส่กระเป๋าไว้ในถุงเนี่ยบางคานองค์ละ5 ล้านกว่าผมก็ใส่กระเป๋าเขาหรอกแพ็คเนี่ยคือคุณลองเป็นคนที่ไม่บ้ากับราคาดิคุณลองเป็นคนที่ไม่บูชาเงินดิจิตใจคุณจะไม่ตื่นเต้นกับพระแท้จริงๆนะครับคนที่หวั่นไหวกับราคาคุณก็จะดูพระยากคุณไม่ได้มั่นคงในหลักเกณฑ์หลักการนะครับแล้วคุณเห็นไหมเซียนใหญ่ๆที่เขามีตังค์อ่ะเขาเห็นพระองค์ละหลายล้านคือเป็นเรื่องปกติเลยนะแจ๊คใช่เขาไม่ได้ตื่นเต้นแล้วโอ้ยองค์นี้10 ล้านเนี่ยคือเขาพูดถึงพระไอ้เงิน5 ล้าน10 ล้านเนี่ยเป็นเรื่องปกติคือเขาไม่ขายพระเหล่านั้นไง
คุณเข้าใจไหมว่าเซียนพระจริงๆเขาไม่ได้ขายพระเขาเจอพระแท้เขาเก็บไอ้คำว่าเก๋เพิ่งสร้างมันเป็นนิทานหลอกเด็กซึ่งคนพูดอ่ะไม่สามารถจะอ้างหลักฐานหรือข้อมูลที่มันจับต้องได้ผมบอกก่อนนะครับว่าคุณเห็นไหมเซียนพระยิ่งรวยแค่ไหนยิ่งเบอร์ใหญ่แค่ไหนเขาไม่ได้ขายพระคุณเอาตังค์ไปให้เขางองอนเขาเนี่ยเขายิ่งไม่ขายคุณรู้ไหมทำไมเขาขายพระได้องค์หนึ่ง10 ล้าน20 ล้านก็เพราะความที่เขาไม่ขายไงเขาถึงขายได้แพงเมื่อเขาไม่ขายคนยิ่งอยากได้เขายิ่งโก่งราคาได้แต่เมื่อไหร่ที่อยากขายไอ้ความอยากขายมันจะทำให้ถูกส่วนมันจะทำให้ถูกติมันจะทำให้แกว่งให้คุณต้องขายราคาถูกคนที่เขาขายพระได้แพงเพราะเขาไม่อยากขายนะครับแต่คนที่อยากขายคุณมักจะไม่ได้ราคาแพงแค่นั้นเองเห็นไหมครับเรากำลังหลงไหลได้ปื้มกับคำพูดพ่อค้าแต่พอเราไปมองชีวิตจริงของเซียนพระพระดีเซียนพระขายไหมครับไม่ขายแขวนคุณเห็นไหมเซียนพระเปิดพระมาเขามีแต่พระหายากแล้วเขาไม่ได้ขายนะเขาเคยคิดไหมโอ้องค์นี้จะขายจะได้10 ล้านองค์นี้จะขายได้5 ล้านคำเดียวสำหรับเซียนพระคือเขารู้หลวงพ่อเก่งยังไงเขารู้ของหายากเขารู้ว่าวันนี้เขาไม่ตกอับเขายังมีตังกินข้าวเขายังไม่จนเขาก็จะไม่ขายแค่นั้นเองครับนะวันละครั้งมีหลายเนื้อแน่นอนครับมันมีหลายเนื้ออยู่แล้วพิมพ์วัดเกตพิมพ์วันละครั้งที่มันหุ่นพรมเนี่ยไอ้2คลอง3คลองมีจริงไม่มีจริงอ่ะคือเก่าอ่ะมันแท้หมดผมเป็นคนหนึ่งที่เล่นพระโดยไม่ได้ฟังว่าขุนอินประมูลปูนขาวเปลือกหอยน้ำตาลทรายคืออะไรคือมันไร้สาระอ่ะคุณไปฟังส่วนผสมอยากรู้มีอะไรอันนั้นเป็นดินซุ้มกอผมบอกมันเป็นคำพูดประกอบการขายแต่ตอนซื้อเขาไม่ได้ส่องพวกนี้ครับตอนซื้อเซียนทุกคนที่ดูพระเป็นเซียนพระที่ดูพระเป็นดูจากความเก่าความเก่าของเก๋ไม่มีทางทำได้เก่ามวลสารใช่แต่ถ้าเขามาขายให้คุณบอกเนี่ยเก่ามวลสารใช่คุณไม่ซื้อเขาต้องมีออปชันว่าอันนี้มันนะฮะแอบคุณเห็นไหมแบบนี้มันเป็นกล้วยแบบนี้มันเป็นเนื้อซุ้มก็มันเป็นคำพูดอธิบายการขายแต่มันไม่ใช่หลักวิชาการในการดูตอนซื้อ